เอาละครับกลับมาในเพลซิมูเลเตอร์นะฮะอัปเดตมากี่วันแล้วนะอัปเดตเมื่อวันเสาร์อาทิตย์จันทร์วันนี้วันอังคารน,นะครับ3วันวันนี้นะครับเรามาดูว่ามีทั้งหมดกี่ตัวแล้วยังไม่ได้ดูเลยวิ่งไปวิ่งไปมีฮลัลโหลยังไม่มีใครเปิดได้ครับหายไปไหนหมดเนี่ยทำไมมันหายไปอ่ะเพิ่งเข้าเกมมาคือผมเปิดออนี่ไงมาแล้วเพิ่งโหลดห้าแสนสี่หรอโอ้เกินครึ่งแล้วฮะ น่าจะไม่ถึงอาทิตย์จริงๆด้วยฮะน่าจะเปิดกันได้ครบแต่ผมว่าเหมือนจะมีอัปเดตมาแล้วมันเปิดยากขึ้นนะคือผมเปิดได้แล้วนะฮะอ่ามีเป็นเรนโบว์ตัวหนึ่งเรนโบว์อยู่ไหนอ่นนีหนึ่งสองตัวธรรมดานะฮะโเด้นอีกสองแล้วก็เรนโบว์อีกหนึ่งนะครับนี่คือเปิดมาตลอดเลยนะตั้งแต่ที่อัปเดตมานะฮะมันมาได้ช่วงเมื่อวานเออน่าจะเมื่อวานหรือเมื่อวันฟืนเมื่อวนันเมื่อวันฟืนตอนกลางคืนแล้วเมื่อวานตอนเช้านะฮะมันมาได้ช่วงนนั้ แต่วันนี้นะครับฟาร์มมาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้สักตัวเลยนะฮะเหมือนเขาน่จะปรับแหละผมว่าไม่ได้สักตัวเลยแล้วแถมอันนี้ด้วยนะผมไปเพิ่มอันนี้มาเก็บมาสเตอรี่ของอันนี้นะครับเป็นน้ํายาเป็นมาสเตอรี่ของน้ายาพชย่นนะครับที่เลเวลห้าสิบเพราะว่าเลเวลห้าสิบเนี่ยเราสามารถใช้น้ํายาเบอร์เก้าได้นะฮะนี่สามารถใช้น้ํายาเบอร์เก้าได้แล้วผมก็ใช้นะครับซื้อมาแล้วคือเปลืองเจมเยอะมากอันนี้คืออันใหม่ที่ซื้อมาจะหมดแล้วนะครับเป็นน้ํายาเพิ่มโชคเบอร์เก้า เพิ่มโชคให้อีก225%แต่ว่าต้องมีมัสเซอรี่ที่เลเวล50ก่อนโอราคาลดเหรอเอ้ยผมซื้อเท่าไหร่นะน่าจะล้านกว่ามัง้งตอนนี้เหลือหแสนนะฮะอันนี้คือน้ำยาเบอร์9แล้วก็อันนี้ซื้อมาเพียบเลยใช้จะหมดแล้วนะฮะรวมถึงหนังสือ e n ็นแชนด้วยนะครับตอนนี้มันมีเพิ่มโชคกันใหม่เป็นเพิ่มโชคเบอร์8นะฮะที่เป็นหนังสือเหมือนกันฮะต้องมีมัสเซอรี่ที่เป็น e อ็นแชนเลเวล50ก่อนถึงจะใช้ได้นะครับตอนนี้เล่มละลนนรับด้า,า,า8ล้าน2เลนะะเลลลล่่มมะ8้าน เพิ่มโชคเบอร์8เพิ่มโชคมาอีก140%ใช้คู่กับตัวใหญ่นะฮะเพิ่มโชคตัวใหญ่แล้วก็ใช้นี่ใช้หมดเลยทุกอย่างนะฮะตั้งแต่เช้าเมื่อคืนด้วยซ้ําไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยววันก่อนหน้าเนี่ยคือใช้ของเก่าที่มีอยู่นะฮะอันนั้นนะเปิดได้ผมเปิดตู้นี้ตู้นี้เลยแสดงว่าผมเปิดมา 3- ามสี่วันตัวใหญ่ที่เป็นตัวปกติก็ไม่ออกนะฮะมันโอ้โหมันเปิดยากมากเลยนะเนี่ยให้ดูอะไรอย่างหนึ่งนี่คือหน้าซูเปอร์ของเพชรซิมนะครับสังเกตเห็นอะไรไหมฮะ เบคอนทั้งนั้นเลยนะฮะคือเป็นไอ้เขาสำรองอะ่ะส่วนใหญ่ที่เขามาเล่นเพื่อเปิดกันเยอะๆไม่อย่างนั้นเปิดไอ้เขาเดียวมันก็ไม่ได้นะครับมันก็เหมือนที่ผมใช้ในเกมที่แล้วอะ่ะ11ดไอ้เขามานั่งเปิดช่วยกันเปิดกว่าจะได้แต่ละตัวนะฮะรีเฟรชมาเห็นไหมครับเบคอนเบคอนทั้งนั้นเลยฮะคือเป็นไอ้เขาสำรองอะ่ะส่วนใหญ่แอ้เขาเดียวแบบเล่นแล้วเพิ่มนู่นเพิ่มนีมมม่มาเต็มที่ก็ยังเปิดไม่ได้นะฮะมันมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคือเรามีการเพิ่มโชคที่มากขึ้นเพิ่่มโชคดีีขึ้นนเ มันควรจะเปิดได้ง่ายขึ้นอ่ะได้มา5ตัวก็โอเคแล้วเดี๋ยวที่เหลือจะได้เพิ่มเติมหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูคงเปิดทิ้งเอาไว้เรื่อยๆแหละจนกว่าจะหมดนะฮะไม่ถึงครึ่งหนึ่งแหละอ่ะนี่คือส่วนของเจ้าคอมพิวเตอร์นะฮะเออราคาเท่าไหร่คอมพิวเตอร์เลนโบราคา46ล้านโกลเด้น19ล้าน20ล้านตัวธรรมดา14ล้านนี่คือราคาประมูลล่าสุดนะฮะในส่วนของมาซอรี่ในการเปิดสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันมีอันนี้ด้วยนะครับถ้าเก็บได้ก็รีบเก็บเลยเพราะว่ามันจะช่วยให้เล่นเร็ว เป็นมาสเตอรี่ที่เลเวลอ่าอันนี้90นะฮะเราสามารถเปิดแอนิเมชันในการเปิดเนี่ยเร็วขึ้น5 0นะครับคือเวลาเปิดสัตว์เลี้ยงมันจะกลิ้งเร็วขึ้นอีก5 0เผมว่ามันช่วยได้เยอะนะเนี่ยจะปกตินะฮะมันค่อนข้างช้า50%ก็ช่วยได้เยอะมากไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆวิธีการเก็บมาสเตอรี่ในการเปิดสัตว์เลี้ยงอันนี้นะฮะคือเราเปิดตรงนี้ไปเรื่อยๆมันก็ขึ้นนะครับแต่ว่ามันช้ามันช้ามากแต่ถ้าเกิดเป็น e x c ค u s i v e เอกนะฮะครั้งที่ เปิดชุดหนึ่งได้มา1นึ่เลเวลเลยนะแต่หลังๆมันขึ้นช้าลงเพราะว่ามันใช้ x p เยอะขึ้นตอนนี้ราคา6กล้าน6 3ล้านนะครับราคาลงมาหน่อยหนึ่งเอกคือสิเอกเปิดมา3เลเวลขึ้นไหมไม่ขึ้นสแสดงว่ามันยากขึ้นอือฮึเปิดมาอีก3เผื่อจะได้เททานิกอ้อีก3 และ1นี่ไงมาแล้วไปริบสาโอ้โห10บใบเลยฮะเพิ่มมาเลเวลหนึ่งมันใช้เ p เยอะขึ้นตัวใหญ่ก็ไม่มาโอเคในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะฮะตอนนี้พลังสูงสุดที่มีนะครับเป็นเจ้าโปรโตไทป์เจ้าโปรโตไทป์ผมมีเป็นเรนโบไม่ใช่ใชัยนี่เรนโบเป็นเรนโบธรรมดาตัวละ2ล้านเลยเหรอพลัง2องร้อยกล้ล้านนะฮะราคา2ล้านมี2อ0 0 0ื่นตัวตอนนี้ในส่วนของอัปเดตเรื่องมินิเกมเรายังไม่ได้ดูนะฮะมาดูมินิเกมก่อน ตรงโซนไหนมีอะไรบ้างมินิเกมเยอะมากแต่ผมว่าคนเล่นกันน้อยนะมินิเกมมันไม่คุ้มเวลาเล่นอะ่ะของรางวัลไม่จูงใจอาจจะมาดูหน่อยว่าเผื่อมันจะมีอะไรที่แบบน่าสนใจผ่านมาสี่โซนยังไม่เจอเอ้ยน้ำตกสวยตรงนี้น้ำตกสารพิษไหมเนี่ยอ่ะตรงนี้อันแรกนะฮะโฮบดออฟบี้โฮดออฟบี้เออรางวัลล่ะปกติจะมีป้ายนี่เป็นโฮบดที่เราใช้อยู่เป็นออฟบี้อ๋อนับเวลานับเวลา เกือบเกือบอืมอื้อเดอเดๆเอาไปเอาไปเอปอบบี้ไม่ยากแต่จังหวะมันแบบกระโดดกระโดดอืมคอนโทรลยากนิดนึงซ้ายขวาเวลาเร็วขึ้นก็อาจจะมีผลนะของอาจจะดีขึ้นแต่ว่าก็คงไม่เท่าไหร่นะฮะตามสไตล์คุณเพสตันพอจะเดาได้โอเคครับรีวอร์ดเห็นไหมประทับใจมาก ข้างบนแถมฮะขอบคุณมากเลยคุณเพสตันฝึกซึ้งนั่งกระโดดอยู่ตั้งนานแล้วก็ต้องรอใช่ไหมไของรางวาัลอะมีอะไรบ้างไม่มีให้ดูแฮะตรงนี้ไหนไหนไหนมินิเกมอะไรอีกอันนี้ตู้พชั่นอ่าซื้อมาได้พชั่นเบอร์สเนี่ยนะวงลอ้อโอ้มีตัวใหญ่ด้วย HUGE h i t h Tech เก g e r มี600กว่าตัว ราคาสี่สี่ล้านที่เหลือเป็นรองเท้าอ๋อใช้ไดมอนด์สามหมืนในการหมุนอือหืรองเทา้ายี่สิบเปเซ็นหมุนได้กี่ครั้งหมุนได้กี่ครั้งครับฮะเฮ้ยปกติถ้าหมุนอย่างนี้เนี่ยมันจะจำกัดแค่ครั้งเดียวนะฮะอันนี้ได้เรื่อยๆโอเค แต่มันเสียเวลาเหมือนกันนะวิ่งเข้าวิ่งออกครั้งละสามหมื่นสิบครั้งก็สามแสนใช่ไหมสิบครั้งสามแสนร้อยครั้งสามล้านอืมอ่ะโอเคพอแล้วเปลืองค่อยก่อนแล้วกันแต่โอเคนะอันนี้ผมว่าใช้ได้อยู่มีตัวใหญ่ด้วยแต่ของรางวัลที่ได้ที่ไม่ใช่ตัวใหญ่คือเสียเปล่ามันเข้าได้เรื่อยๆใช่ไหมไปได้เรื่อยๆฮะดีมากดีมาก ตู้สร้างไอเทมยังไงเราสามารถคลาบไอเทมได้สมมุติอยากคลาบอันนี้10อันแสดงว่ามันรีไปเรื่อยๆนะฮะรับมาปุ๊บก็จะเป็นเควสเควสคือพังเบรก5้าแสนสี่เบรกเอเนะครับก็กองต่างๆที่อยู่บนพื้นนะฮะอันไหนก็ได้หมดแล้วครับหมดแล้วเรื่องมาสเตอรี่ตรงนี้นะฮะสองมาสเตอรี่ทั้งพชั่นกับเอนแชนนะครับเราสามารถใช้น้ำยาหรือหนังสือที่มีอยู่เนี่ยเอามารวม อย่างเช่นโพชั่นเรารวมโพชั่นอย่างอันนี้รวมไปเลยซักเอาครึ่งนึงก่อนก็ได้อ่าได้ฮะเนี่ยฮะเลเวลห้าสิแล้วคือมันใช้เยอะเหมือนกันนะเพราะว่า XP มันเยอะหรือว่ากดใช้ก็ได้นะครับกดใช้น้ํายาไปเรื่อยๆเนี่ยของผมยังค้างอยู่เลย15วัน50กว่าวันรวมหนังสือก็อัพเกรดเอนแชนนะครับรวมหนังสือจากเล่มเล็กๆรวมไปให้หมดมันก็จะเพิ่มเลเวลของเอนแชนนี่รวมหนังสือไปเนี่ยฮะให้สละ No ดูที่ตู้นะฮะในตลาดตอนนี้เนี่ยเวลาซื้อต้องระวังนะครับคือเขาไม่ได้โกงแล้วนะแต่ว่ามันเป็นระบบใหม่คือถ้าเกิดมองอย่างนี้เนี่ยเราจะเข้าใจว่า7อันราคา0กแสนใช่ไหมเราจะเขา alt, 6, ้าใจว่า7อันราคา6กแสนจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับนี่คือราคาต่อ1อันเห็นไหมฮะเนี่ยเรากด1อันนะครับเรากด1อันราคา0กแสนถ้าเกิดซื้อทั้งหมด7อันมันก็จะเป็น4.2ล้านถ้าเป็นเมื่อก่อนคือมันจะเป็นราคารวมใช่ไหมทั้งก้อนราคาเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่คราวนี้เนี่ยคือเขาเปลี่ยนให้เราสามารถซื้อแยกได้ เราจะซื้อชิ้นเดียว2ชิ้น3ชิ้นก็ได้แต่ว่าราคาคือราคาต่อ1ชิ้นต้องดูให้ดีนะฮะเดี๋ยวจะงงนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ